ี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะลงสู่น้ำนะครับในพัทยาไตรแอธลอนทัวร์ซีรีส์2015ครับบรรยากาศนั้นเริ่มต้นด้วยการจุดพลุตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพราะว่าจะออกสตาร์ทในกลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มโปรตั้งแต่เวลา 6:00 นตรงครับสุดยอดโปรชายและหญิงนะครับที่มาแข่งขันในรายการพัทยาไตรแอธลอนทัวร์ซีรีส์นี่เป็นมือระดับโลกหลายคนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีมือดีของไทยที่ต้องประชันกันนะครับขึ้นจากน้ำครับเป็นเฟรดริก คอร์เนนเบิร์กผู้ชนะที่ชะอำและกรุงเทพมหานครขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าตอนวิ่งเขาโดนแซงครับมิชโรบินแซงขึ้นมานะครับหรือว่ามิเชลพอลโรบินส์ชื่อเต็มๆของนักกีฬาจากประเทศออสเตรเลียคอร์เนนเบิร์กวิ่งช้าครับในช่วงข้ามสะพานลอยหลังจากนั้นมาถึง transition นะครับบริเวณด้านหลังของโรงแรม Hard Rock พัทยาจาก transition นั้นก็พาจักรยานวิ่งไปถึงจุดที่สามารถขึ้นจักรยานปั่นต่อได้ที่เป็นช่วงที่2ของการแข่งขันนะครับการปั่นจักรยานจุดล้างตัวไม่มี shower ไม่มีฝักบัวให้นะครับที่นี่แต่ว่าต้องว่ายผ่านสระว่ายน้ำของฮาร์ดร็อกพัทยาครับแล้วก็มุ่งหน้าผ่านล็อบบี้โรงแรมไปสู่จุดทรานซิชันจากทรานซิชันแล้วยังปั่นไม่ได้นะครับต้องพาจักรยานออกมาก่อนในการแข่งประเภทหญิงครับปรากฏว่าบุ๊คแลนเชอร์ไรส์และก็เรเน่เบเกอร์สองสาวจากออสเตรเลียเป็นหัวหอกครับขึ้นมาก่อนเลยในส่วนของนักกีฬาไทยครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับดิมิทรีลีลูกครับตัวเต็งของการแข่งขันสนามนี้เคยชนะในการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยช่วงปั่นจักรยานนั้นระยะทาง40กิโลเมตรครึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะมาตรฐานออกสตาร์ทจากพัทยากลางถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาผ่านสถานที่สำคัญอย่างเช่น Walking Street แหลมบริหายแล้วก็ขึ้นสะพานลอยข้ามไปถนนสุขุมวิทแล้วก็กลับลงมานะครับเข้ามาที่ถนนเลียบชายหาดแล้วก็มาถึง transition ที่จะวิ่งอีกครั้งหนึ่งที่พัทยากลางบริเวณโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยานะครับเร่งขึ้นมาตอนนี้ซัตเลอร์ครับขึ้นมาเมื่อสักครู่ซัตเลอร์เป็นคนแซงนี่ครับบริเวณของ Walking Street เราปิด Walking Street สำหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยามค่ำคืนของเมืองพัทยาดังระดับโลกจริงๆครับนักกีฬาบอกว่าโอ้โหได้มีโอกาสแข่งผ่าน Walking Street ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเลยชาวต่างชาติรู้จักกันดีครับเส้นทางการแข่งขันก็ถือว่าพิเศษจริงนะครับแคลบซัตเลอร์ครับปั่นจักรยานดีมากถ้าถามว่าใครปั่นจักรยานดีที่สุดนี่น่าจับตามองนิกเกตซึ่งเป็นนักแข่งจักรยานทางไกลสุดของสปาแล้วด้วยนะครับมีการแซงเกิดขึ้นครับริชโรบินส์ขึ้นมาแรงมากๆการแซงในช่วงจักรยานเนี่ยถ้าสมมุติว่าแซงไม่ได้ต้องถอยไปนะครับถอยประมาณ5ช่วงรถจักรยานเพราะว่าถ้าเข้ามาใกล้เกินไปมันจะมีหลักอากาศพลศาสตร์ที่เรียกว่า drafting หรือว่าเรื่องของลมดูดคันหน้าจะแหวกอากาศให้คันหลังคันหลังจะขี่ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องออกแรงมากก็แซงได้นะครับแต่ว่าในการแข่งขันกีฬาไม่อนุญาตต้องทิ้งห่างประมาณ5ช่วงรถจักรยานเฟรดริก คอร์เนนเบิร์กนั้นจริงๆแล้วเพิ่งจะแข่งขันไอรอนแมนมาซึ่งเป็นระยะทางไกลกว่าระยะมาตรฐานนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับร่างกายอาจจะยังไม่สามารถพักฟื้นได้เต็มที่แต่ก็เต็มที่กับการแข่งขันอยู่แล้วครับหลังจากชนะ2สนามแรกที่ชะอำนะครับค่ายในเรือสวนและที่กรุงเทพมหานครมาตัวเล็กนิดเดียวครับคอร์เนนเบิร์กแต่ว่าเร็วมากๆการปั่นจักรยานจะใช้บริเวณเส้นทางถนนสุขุมวิทนะครับถนนสายหลักของเมืองพัทยาวิ่งยาวเลยครับ40กิโลเมตรเศษหลังจากที่คุณว่ายน้ำมา1กิโลเมตรครึ่งเหนื่อยล้าพอสมควรในส่วนของพลังงานที่ใช้แน่นอนครับพลังขาสำคัญมากในช่วงปั่นจักรยาน
หลังจากปั่นจักรยานเสร็จวิ่งต่อภาพถ่ายทางอากาศนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น easycart.net สนามคาร์ดของเมืองพัทยาและช่วงนี้เป็นสะพานที่ปั่นขึ้นโหดมากสะพานข้ามจากแหลมบริหายมาบริเวณเขาพระตำหนักและเขาพระตำหนักหลายท่านที่ไปพัทยาคงจะรู้ดีเขาชันพอสมควรนะครับนักกีฬาไม่ใช่ไม่ชอบนะครับเหนื่อยแต่ชอบผมจะกลับตัวครับเจเรศิรนัยครับซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของไทยหนุ่มจากจังหวัดภูเก็ตนี่คือนิกเกสครับนี่คือผู้บริหารของธัญบุรีสปอร์ตคลับนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักจักรยานทางไกลตัวดูฟองส์มาแล้วถ้าจะเก่งก็เก่งในช่วงจักรยานนี่แหละครับเพราะว่าเป็นนักปั่นจักรยานระดับโลกตัวดูฟองส์คือสุดยอดของการแข่งจักรยานทางไกลนะครับ1ใน3รายการใหญ่เหมือนกับลาเวลต้าหรือสเปนิชกังปรีของประเทศสเปนนะครับแล้วก็การแข่งชิโรเดเซเลียในอิตาลี3รายการนี้แหละครับในฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดของวงการจักรยานเกสเคยแข่งขันตัวดูฟองส์มาแล้วตอนนี้มาเป็นนักไตรกีฬาเวลาท้องถิ่นก็ประมาณ 7:00 น.เศษนะครับของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาหรือว่าวันเสาร์ที่แล้วผัดกันขึ้นผัดกันลงครับมิชโรบินส์แล้วก็เฟรดริกโคเนนเบิร์กโคเนนเบิร์กแซงกลับจะอย่างที่ได้เรียนครับคือโคเนนเบิร์กเพิ่งจะแข่งขันไอรอนแมนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนร่างกายเขาก็กังวลเหมือนกันว่าจะฟื้นฟูไม่ทันทีนี้เป้าหมายของเขาเมื่อร่างกายอาจจะยังไม่ 100% ก็คือต้องพยายามกรอบเพลสให้ได้ติด1ใน3หรือ1ใน5น่าจะดีพอที่จะทำให้คะแนนสะสมของโคเนนเบิร์กยังคงนำต่อไปมาดูประเภทหญิงกันบ้างครับนี่คือดิมิทรีลีดุกนะครับซึ่งเป็นแชมป์ในการแข่งขันสนามที่2ที่กรุงเทพมหานครบรุ๊คแบรนจ์ไรส์ครับกำลังจะโดนเรเน่เบเกอร์แซงแล้วครับในช่วงปั่นจักรยานครับเรเน่เบเกอร์แซงขึ้นมาได้ช่วงแซงคู่ต่อสู้นี้ต้องรีบปั่นขึ้นแซงเลยนะครับนักปั่นจากประเทศไทยเจเรเจียรนัยลูกก็เปิดแบงครับจากฝรั่งเศสนักกีฬาชายคนนึงนี่คือโรวี่ครับทัศวรรณทัศวรรณเองเจอคู่แข่งที่น่ากลัวในการแข่งขันคราวนี้นะครับเจ้าของเหรียญจากซีเกมส์ที่สิงคโปร์สันดุษไทยด้วยแล้วก็ยังมีจอมเก่าอย่างน้ำน้ำเพชรด้วยครับแซมเบอร์นส์ครับหวานหวานครับหวานหวานนี่แข่งขันประเภททีมนะครับซึ่งทักษะการปั่นจักรยานของหวานหวานนี่เยี่ยมมากเลยครับพิธีกรดารานักแสดงนะครับนี่ครับเป็นสะพานที่โหดพอสมควรสำหรับนักปั่นใครที่ยังไม่ได้ศึกษาทางก่อนแข่งคิดว่าช่วงนี้โหดแล้วเดี๋ยวเจอวิ่งซะก่อนเพราะว่าคุณว่ายน้ำมาตั้งไกลกิโลครึ่งปั่นจักรยานต่ออีก40กิโลเศษแล้วเดี๋ยวคุณต้องวิ่งต่ออีกแล้วเดี๋ยวมาดูเส้นทางการวิ่งกันครับรับรองมันแน่เส้นทางข้ามนะครับจากแหลมบริหายไปเขาพระตำหนักผ่านด้านข้างของ Easy Card คือพัดที่สวยงามของเมืองเทศยาจริงๆครับมาถึงจุดกลับตัวครับเส้นทางของถนนสกุมวิทถนนสายสำคัญของภาคตะวันออกยาวไปจนถึงจังหวัดตราดการขับเคี่ยวระหว่างมิชโรบินส์แล้วก็เฟรดริกคอนเนเบิร์กแชมป์2สนามน่าสนใจมากๆนี่คือเฟรดริกคอนเนเบิร์กครับคอนเนเบิร์กเหมือนจะประคองจริงนะคือในการแข่งขัน2สนามแรกนี่แกนำม้วนเดียวจบจริงๆนะครับเพราะว่าแกว่ายน้ำดีขึ้นมาก่อนคนแรกแต่ว่าจักรยานแกไม่ให้ใครแซงเหมือนกับในสนามนี้สนามนี้มีหลายคนแซงก็ได้เหมือนกันครับแต่แกก็แซงกลับนะครับแม้กระทั่งมิชโรบินส์แกก็สามารถแซงกลับได้แต่ตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับพอเอมี่ก็มาแรงนะครับรวมไปถึงซามานาเกสินด้วยแต่ยังเหลือการวิ่งครับช่วงวิ่งทางไม่ธรรมดานะครับในการแข่งขันพัทยาไทรแอธลอนทัวร์ซีรีส์
จักรยานนี่40กิโลเมตรครึ่งนะครับเริ่มจากทรานซิชั่นด้านหลังฮาร์ดร็อกมุ่งหน้าพัทยาใต้ผ่านวอล์กอินสตรีทนะครับแล้วก็วกเข้าสู่ถนนจอมเทียนสาย2ไปยังสุขุมวิทจุดกลับรถเนี่ยที่เห็นก่อนหน้านี้อยู่บริเวณ4แยกชัยพฤกษ์นะครับพอเอมี่ครับด้านหลังกำลังจะแซงเอมี่นั้นมีทักษะการปั่นจักรยานที่ดีนะครับทีนี้ไตรกีฬามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายระยะสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นระยะที่ไม่โหดเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้เขาเพิ่งไปแข่งขันระยะไกลแบบไอรอนแมนมนุษย์เหล็กมาร่างกายใช้ไปเยอะครับดิมิทรีลีดุกก็ไปนะครับเฟรดริกคอนเนนเบิร์กก็ไปหลายคนครับเดินทางไปแข่งขันพอเอมี่ครับบางคนอาจจะกรอบจากการแข่งขันมนุษย์เหล็กหรือว่าไอรอนแมนแล้วนะครับกลับมาแข่งขันรายการนี้ร่างกายยังฟื้นฟูไม่เต็มที่โดยเฉพาะยิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือคอนเนเบิร์กจากผู้ที่ถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพครับต้องไปแข่งขันตามโปรแกรมที่กำหนดยอดนักกีฬาหญิงของประเทศฟิลิปปินส์ครับนักกีฬาดังสาวน่ารักนะครับโมนิก้าตอเรสที่ฟิลิปปินส์ก็มีการแข่งขันรายการไอรอนแมนที่เซบูนะครับเป็นรายการดังดานิฮามครับรุ่น 50-54 ปีนักกีฬาเอชกรุ๊ปซึ่งถือว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาต้องยอมรับความสุดยอดครับหวานหวานรุ่นประภาก็ยังมุ่งมั่นกับการปั่นจักรยานของเธอครับและยังมีสาวอีก2คนแข่งขันในประเทศทีมนะครับคนหนึ่งว่ายน้ำอีกคนปั่นจักรยานหวานหวานเป็นคนปั่นจักรยานแล้วก็จะมีวิ่งอีกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเด่นของใครก็ต้องพยายามเต็มที่นะครับใครที่ปั่นจักรยานได้ดีก็ต้องพยายามลุยเต็มที่แต่ถ้าใครวิ่งดีก็เก็บแรงไว้ในช่วงวิ่งครับกลับตัวอีกครั้งครับในประเภทตัวทอนก็มีการแข่งขันกัน2อย่างนะครับก็คือจักรยานแล้วก็วิ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประเภทผลัดรวมไปถึงระยะทางสั้นที่เรียกกันว่าสปรินต์สปรินต์ระยะทางส่วนใหญ่คิดง่ายๆประมาณครึ่งนึงของสแตนดาร์ดมือใหม่เหมาะที่จะมาเล่นสปริงก่อนครับเนี่ยครับเส้นทางต้องวิ่งผ่านล็อบบี้ของโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยานะครับออกไปด้านหลังโรงแรมจะผ่านร้านจำหน่ายของที่ระลึกจักรยานที่ปลอดภัยเอามาแข่งได้หมดปรากฏว่านักกีฬาดัวซอนที่จับรองเท้าชูเนี่ยแกพลาดนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาดัวซอนไม่จำเป็นต้องลงมาที่สระแบบนี้กรรมการชี้ครับบอกไปด้านนู้นไปด้านนู้นมาผิดทางครับคุณสิริมาตันประเสริฐครับสุดยอดจริงๆครับแต่สิ่งที่ภูมิใจสำหรับเธอก็คือการได้เข้าร่วมการแข่งขันขอถ่ายรูปหน่อยเสียเวลาไม่เป็นไรไหนๆก็มาแข่งขันแล้วถ่ายรูปสนุกสนานครับนี่แหละครับเป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนมุ่งหวังชัยชนะบางคนอยากจะชนะตัวเองบางคนอยากจะจบการแข่งขันคุณสิริมามาออกกำลังกายและก็ถือว่าเป็นความสุขในชีวิตที่ได้มาแข่งขันไตรกีฬาพัทยาแฟร์ลอนทัวร์ซีรีส์2015น่ารักมากครับน่าชื่นชมครับคุณสิริมาตันประเสริฐดูไว้ครับใครที่คิดว่าหุ่นดีสาวสวยดูคุณสิริมาแล้วกันออกกำลังสู้คุณสิริมาได้หรือเปล่าเก่งมากครับนี่เป็นเส้นทางเลียบหาดนะครับบริเวณพัทยากลางหน้าฮาร์ดร็อกเพิ่งจะเริ่มต้นจักรยานครับยังเหลืออีก40กิโลอ่ะพูดง่ายๆในส่วนของการแข่งขันประเภทโปรตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับช่วงท้ายของการปั่นจักรยานแล้วเจเรเจรนัยดิมิทรีลีดุกคะแนนสะสมนำอยู่นะครับที่2สนามแรกที่ชะอำแล้วก็ที่1สนาม2ที่กรุงเทพมหานครและตอนนี้มีโอกาสชนะสนามที่3ที่พัทยาด้วยครับ
บรูคไรเดอร์สครับไรเดอร์สปาดีมากๆสนามนี้แคโรฟุกครับสาวฝรั่งเศสมาทำงานในเมืองไทยนะครับเป็นนักกฎหมายจบปริญญาเอกแต่เดี๋ยวนี้งานนักกฎหมายดูจะใช้เวลาไม่มากเท่ากับงานเป็นนักกีฬาเรากลับมาที่กลุ่มนำอีกครั้งครับใครจะลงจากจักรยานไปวิ่งคนแรกตอนนี้มีตัวเต็งหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิชโรบินส์เฟรดคอนเนเบิร์กเอมี่รวมไปถึงนิกเกสใกล้แล้วครับเข้าสูตรหนมเลือดขาดนะครับโรบินส์ครอนเบิร์กพอเอมี่และเกียร์สตรงทรานซิชันนี่น่าสนใจมากๆครับกล้องในการเก็บภาพให้ท่านชมได้ชมกันทางโมโนทวินิลายมีเยอะมากๆนะครับมาถึงทรานซิชันแล้วนะครับสูสีครับจริงๆแล้วในช่วงปั่นจักรยานเนี่ยตามสถิติคนที่เร็วสุดคือพอลเอมี่ใช้เวลาในการปั่นจักรยาน1ชั่วโมง1นาที28วินาทีเอาละครับมาถึงช่วงทรานซิชันครับปรากฏว่ามิชโรบินส์เป็นที่1นะครับตามด้วยแซดเลอร์และที่3เป็นเฟรดดี้คอนเนเบิร์กมิชโรบินส์มาดีมากคอนเนเบิร์กไม่เหมือนกับ2สนามแรกคือนำม้วนเดียวสนามนี้ไม่ง่ายเพราะอย่างที่บอกครับเพิ่งจะแข่งขันไอรอนแมนมาตัวเล็กนิดเดียวครับตัวเล็กกับเพื่อนนะครับมิชโรบินส์ตัวสูงนะครับมี190ซมทั้งที่คอนเนเบิร์กนี่ไม่ถึง170ซมนิกเกสครับมีคนหนึ่งนะครับผู้บริหารของทางยาปุระที่บอกว่าเป็นนักจักรยานทางไกลตัวฟองสมาก่อนคอนเนเบิร์กครับชุดแดงไปแล้วครับสรุปแล้วตอนนี้นะครับอันดับที่1เป็นมิชโรบินส์อันดับที่2คาเล็บซัตเลอร์อันดับที่3พอลเอมี ผู้หญิงมาถึงแล้วครับดิมิทรีดีดุกมาถึงทรานซิชั่นเก็บจักรยานเปลี่ยนรองเท้าวิ่งพร้อมจะลุยต่อเรเน่เบเกอร์ก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะสู้กับดิมิทรีดีดุกที่2ตอนนี้เป็นเรเน่เบเกอร์นะครับเปลี่ยนพาวิ่งครับลูกแกรนด์เจอร์ไรฟ์อันดับที่3มอนิกาตอร์เรสครับจากฟิลิปปินส์ผลงานดีเดียวมาแล้วครับเจเรเจียรนัยครับมือหนึ่งชายของไทยมาถึงทรานซิชั่นแซมเบิร์นครับแซมเบิร์นดีวันดีคืนจริงนะครับแซมเบิร์นไปแล้วครับผู้นำประเภทหญิงของไทยหรือว่าไทยอีลีทนะครับได้แก่สันทุไทยอรันสรินักกีฬาทีมชาติและโปรอุ้ยครับทัศวรรณสีวงน้ำน้ำเพชรครับน้ำเพชรพรทารักเจริญโอ้โหมีเชียร์กันด้วยประเภททีมตอนนี้ก็จะส่งต่อให้กับคนที่จะวิ่งเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับพัทยาไทยอัลลอนทัวร์ซีรีส์2015 by Thailand Trail League ครับระยะทางที่เหลือก็คือการวิ่งอีก10กิโลเมตรและไม่หมูแน่นอนขึ้นเขาพระดำหนักสุดๆล่ะครับงานนี้เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับสักครู่ครับพัทยาไทยอัลลอนทัวร์ซีรีส์2015